ระดับสวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่ดนตรีทุกท่านผมเจมส์เจษดานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราก็มากันอยู่ที่บริเวณท่าแยกลาดพร้าวนะครับขณะนี้เองนะครับซึ่งวันนี้จะมีการรวมตัวของกลุ่มลีเดมลีเดมนะคะที่ท่าแยกลาดพร้าวนะคะไอ้หนุ่มม็อบไม่มีแกนนำใช่วันนี้เองนะครับทางเครือข่ายคนรุ่นใหม่ดนตรีเองก็ได้นำในส่วนของน้ำสวัสดีการนะคะเป็นกองสวัสดีการแล้วก็แว่นตานะคะที่เรานำมาให้ในวันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาขอได้ที่รถเราเลยนะคะเพราะว่าแจกนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจบริจาคสามารถบริจาคเข้ามาให้เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้หรือว่าจะเป็นแว่นตานะคะแล้วก็น้ำดื่มอย่างนี้นะคะสามารถบริจาคเข้ามาได้นะคะหรือเอามาทิ้งไว้ที่รถคันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ารถของเราวันนี้จะแต่งกายเป็นกองสวัสดิการคอยที่จะดูแลทำเรื่องความสะดวกในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บก็ดีหรือว่าพวกเราจะมีพวกน้ำเกลือใช่ครับในส่วนของพวกน้ำเกลืออุปกรณ์การแพทย์ก็มีเสื้อกันฝนนิดนึงนะคะเสื้อกันฝนก็เยอะอยู่วันนี้เสื้อกันฝนได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีมาสมทบอีกท่านใดที่อยากจะมาสมทบก็มาบอกก็ได้นะครับว่ามาจากน้ำไหนเราพร้อมที่จะให้ประกาศให้นะคะวันนี้ก็เป็นรถทำใหม่นะคะแล้วเราวันนี้ฝั่งนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะฝั่งนู้นจะเป็นภาษาไทยก็ตอนนี้ราษฎรก็ทยอยกันมาอย่างเรื่อยๆนะคะแล้วก็มารอนะคะรองานเริ่มนะคะในงานวันนี้นะคะก็คือจะเดินจากท่าแยกบริเวณนี้นะคะเดินไปท่าโอเย็นไปยังศาลอาญารัชดาพิเศษอันนี้กี่โมงนะคะตอนนี้เวลา4:25 นก็เลยประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าพร้อมที่จะมารวมกันบริเวณนี้ก็จะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะเป็นบรรยากาศล่าสุดจากห้าแยกลาดพร้าวในขณะนี้นะคะก็รอนะคะรอมวลชนแล้วก็พร้อมที่จะส่งครบแล้วก็ส่งความหูใหญ่ไปยังบริเวณศาลแล้วก็ไปเลยหลักสี่ได้ข่าวว่าขณะนี้มีการล้อมเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้ล้อมไม่ให้มวลชนบางส่วนได้ไปนะครับก็แสดงความหูใหญ่เป็นจุดนั้นแล้วก็ในส่วนของทีมทะลุฟ้าเนี่ยก็คาดว่าจะมาปักหลักตรงบริเวณตรงทางมอเกษตรศาสตร์แยกบางเขตแยกบางแยกไหมหรือว่าไม่ตรงมอเกษตรเลยที่เราไปเมื่อกี้ใช่นั่นจะเป็นจุดปักหลักในจุดนี้ต้องจับมาดูเพราะว่าค่ำคืนนี้ได้ข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบแต่วันนี้จะใส่เสื้อขาวอันนี้ที่เราทราบครอบคลุมสีขาวนะครับคาดว่าจะแฝงเข้ามาแดงเพราะว่าครั้งที่แล้วเขามาแบบต้นใหญ่จะเป็นหมวกขาวนะคะเพราะฉะนั้นให้จับตาดูเนาะเพราะวันนี้มันน่าจะค่อนข้างเปลี่ยนที่บอกนะครับก็เชื่อในคุณตากันเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังด้วยนะคะหน้าเซ็นทรัลโซนในเวลาที่ผ่านมานะคะก็มีกลุ่มนี่ก็เป็นน้ำของเครือข่ายคนรุ่นใหม่ดนตรีวันนี้ก็มาปล่อยท่านใดเอาน้ำมาหรือว่าเอาน้ำมาแล้วเป็นจุดสามารถเอามาวางไว้ที่รถได้เป็นจุดที่คอยจะประชาสัมพันธ์ให้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นตามหาใครของหายของร่วงมาตกที่เราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับจะดูแลในส่วนนี้ให้นะครับทีนี้นะครับก็แล้วก็มาสีส้มๆเด่นๆสีส้มๆเด่นๆนะครับมาได้มาทักทายกันได้มาพูดจากันได้นะครับเดี๋ยวนี้เราเจอกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั่วไปเดี๋ยวให้ทีมงานได้พาให้ลูกตาพาดูก็ได้นะครับได้ก็จะมีนักปั่นคอยดูบริเวณนี้นะครับชมเป็นบรรยากาศก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทีน่าจะเริ่มตั้งขบวนกันแล้วนะคะน่าจะใกล้ขบวนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นแผนบรรยากาศจะมากกว่านะคะวันนี้พาไปดูแล้วกันอันนี้ขอดูนี่ก่อนคุยกับเราเริ่มไลฟ์ใหม่เริ่มเราก็ไลฟ์แค่บรรยากาศอย่างไปครับก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ากิจกรรมเริ่มยังไงก็เดี๋ยวมาไลฟ์อีกทีตอน 5:00 น.ให้ได้อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคงั้นเดี๋ยวไลฟ์ใช่เป็นไลฟ์บรรยากาศคนเขาจะได้ดูว่าตรงนี้คนเยอะมากโอเคได้บอกทีมงานเอาบันไดลงข้างหน้ามีรถดูแลจากตรงพี่นายเอาบันไดลงข้างหน้าเราจะสอบถามว่าเลยเหรอก็บันไดลง
ผมจะตั้งกล้องข้างบนใช่ผมจะตั้งกล้องThank you.
ชมเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะคะว่าขณะนี้มวลชนเรามาถึงกรมธรรม์นี่เป็นหนูตอนนั้นหนูแฟนบอกว่าอะไรก็ตายวันนั้นฉันร้อนปะคนดู500กว่าเราเห็นสองรถไปแล้วครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวระหว่างรถแป๊บหนึ่งให้รถอันนี้ไปกันก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่าวันนี้เองเป็นอย่างไรก็วันนี้มวลชนก็อยู่ที่ตามนะฮะว่าก็ทยอยกันมาแล้วคงตีท้ายผ่านก็จะมาดูความปลอดภัยวันนี้เจอแล้วนะครับคงหนีไม่พ้นครับมีน้องๆ นี่โอ้มวลชนเยอะนะครับด้านในนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเยอะนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่น้อยแต่แค่เราเวลาครับนัดหมายจริงๆ5โมงก็อาจจะเลยนิดหน่อยไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะเดินไปอย่างไรนะครับรูปแบบวันนี้จะนำไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าเซฟโซนของรถเราวันนี้นะครับของเครือข่ายพลเมืองนนทบุรีเราก็มีในส่วนของเครื่องดื่มนะครับแล้วก็น้ำเกลือเสื้อกันฝนเพื่อที่จะได้นำมาซัพพอร์ตนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็พาไปแอบกล้องอยู่เรียกรถแดดเขาเรียกว่าเมคอัพกันรถชิดหนังก็มีเสื้อกันฝนนะครับวันนี้มาแจกด้วยครับรถสีส้มท่านใดนะครับที่มาในงานนี้นะครับมาบริเวณแยกข้าแยกลาดพร้าวแล้วไปบริเวณสันนิยาหาใครไม่เจอหลงหรือว่าต้องการนัดพบใครหรือต้องการอะไรมีอะไรมาแจ้งเรานะครับกับเครือข่ายคนใหม่นนทบุรีนะครับวันนี้เราจะมีรถสีส้มๆคันเดเจนนะครับไว้บริการเป็นกองอำนวยการเสริมนะครับที่จะคอยดูแลนะครับพี่น้องเราแล้วก็มีน้ำเกลือนะครับมาล้างตาล้างหน้าให้กรณีมีโดนแก๊สน้ำตาแล้วก็ในส่วนเสื้อกันฝนก็เยอะพอสมควรกรณีถ้าจะโดนฉีดน้ำเนี่ยให้มาเอาที่รัดเราได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะแล้วหนูขอถอดเคสออกก่อนดีกว่ามีพี่น้องบางคนเอาบริจาคมาเพิ่มให้นะครับก็ขอบคุณและยังรับอยู่นะครับใครบริจาคมาแล้วก็ขอบคุณณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ไม่มีแกนนำไม่มีใครมาเพราะเราทุกคนคือมวลชนที่นำมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกนะครับเลิศว่ะก็เดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นนี่นะครับบางนี้นี่บางนี้อันนี้แค่บางส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกส่วนนึงครับอันนี้พี่เล็กตอนนี้แต่ครบหมดแล้วใช่มั้ยตัวกรณีส่งกำลังใจให้พี่ในคณะของเพลงด้วยวันนี้ได้ข่าวว่าโดนจับใช่มั้ยวันนี้น่าจะเข้าเรือนจำไปแล้ว112ชื่อพี่อะไรนะพี่พอสนะครับส่งกำลังใจให้พี่พอสด้วยนะครับทั้งหมดเป็นกี่คนแล้วคะตอนนี้ไปหาอาหลุยหน่อยไหมโอ้เยอะเลยนะนี่ธรรมดานะครับวันนี้ก็จริงๆอย่างที่บอกแล้วว่าคนเยอะนะแต่ยังไม่ออกรอบที่3มันไม่มีแกนนำเพราะฉะนั้นไม่มีการรวมตัวเป็นการสัญญาณมากกว่า
้อยมากก็โอเคแล้วนะผมว่าแล้วก็ได้อย่างน้อย200ขึ้นแน่ๆเอาแน่ๆว่าตอนนี้ยังไม่ทันเดินเนี่ยก็เยอะกว่าน่าเป็นท่านหัวแน่นอนแน่นอนเราไม่ได้บัฟนะเราไม่ได้บัฟเลยแรงมากยังไม่เดินนะยังไม่เดินก็เยอะกว่าเซนทันเวิร์ดแล้วกันนะครับพี่น้องให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ขิงนะคะเยอะมากเดี๋ยวไปคุยป้านกหน่อยเมื่อกี้เห็นป้านกอยู่ไหนป้านกไปไหนเห็นอยู่รับแรกเลยนะก็เยอะอยู่ครับที่มาช่วยบอกก็ได้รอบมีการจุดไฟขยะอย่าลืมขยะนะครับวันนี้ขยะนะครับใครมีขยะอะไรก็เดี๋ยวมาร่วมกันเรามีจุดเผาแน่นอนผมว่านะครับขยะใครนำขยะมาก็อย่าลืมนะครับนำมาด้วยขยะไหนก็แล้วแต่ลูกใครก็ได้นะครับแล้วแต่ไม่ได้ว่าเป็นรีภาพพี่เจมให้ดูอะไรวันนี้คนคุยจะทำให้ใครแล้วดูนะแล้วความแยกคืออะไรถูกปะทุกคนสังเกตนะเก็บดีเทลปะอะไรอ่ะในเราไม่เข้าใจอ่ะดูดีๆมันคือรูปอะไรดูออกไหมแรงปะโอ้ยแรงมากภาพนี้ต้องเซ็นเซอร์นะคะคือออกสื่อไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวแต่นี่เอาลงคือโดนเลยมาเนี่ยวันนี้อะไรมาเนี่ยเอาแตงกอโอ้โหสวัสดีค่ะน้องน้ำหวานอันนี้เรามากันยังไงครับวันนี้พร้อมมากเอาขยะมาหรือเปล่าวันนี้ขยะยังไม่มีไม่มีขยะมาแล้วขยะมาแล้วไงนี่ขยะเอาปล่อยขยะอย่าเอาปฏิทินที่บ้านมาทิ้งกันโอเคนะครับร้อนมากร้อนมากนะครับพร้อมอ่ะพร้อมแล้วนะครับวันนี้โอเคนะครับนี่ก็กลุ่มบ้านนกนะครับก็ดูนะก็ประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับเยอะอยู่นะครับด้านในเองก็ด้วยประมาณสายตาแค่ภาพเนี่ยน่าจะหลักร้อยขึ้นละ200-300นะครับเลยคือยังมีข้างในอีกจริงๆมันมีข้างในอีกครับเดี๋ยวไปดูอะไรหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวไปลองนะครับเสียงอาคมตั้งเสียชีวิตเพราะมาตรา112จะแพ้ก็ตรงนี้ก็ยังเลือก112ครับนี่ก็ยังดูครับมากกว่านี้ขอบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายแต่ก่อนเมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112จะคำก็คำไม่ออกจะบอกก็บอกไม่ได้ที่นี่คือมีคนตายยังพูดไม่ได้อาราธนาสงฆ์คนตาสว่างเขาคงไม่งงยังพูดเพราะวงแต่คนยังครึ่งกลางกลางรู้มากกว่านี้ก็บอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้ยินมากมายกายกองเมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112มาถึงเรามีที่พึ่ง
แมลงสาบสกปรกเขายังไม่ปล่อยครับพี่ก นี่คือแค่บางส่วนนะครับที่มาในวันนี้ด้านนอกนี่เดี๋ยวเราพาไปดูหน่อยพวกข่าวปลารอบคนหลายคนนั่งอยู่หน้าแคมป์ไม่ยอมยังอยากลองของตั้งกูยังหกถึงแม่มามีแต่ไปที่เป็นมาจ้องตาจ้องสุขข่าวจะแพ้ใจเย็นเช่นเดียวกันก็ยังไม่ปิดเส้นทางครับก็ยังเป็นการเดินทางก็ตอนนี้ห้าโมงละห้าโมงสิบนาทีรอผมคิดว่าน่าจะเป็นห้าโมงครึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินพอเดินทีนี้คนนั้นจะไม่ค่อยเขารอดูว่าใครจะนำเท่านั้นแหละมีคนนำปุ๊บเดี๋ยวคนเปิดตามเยอะผมเชื่อคือเราบางทีการชุมนุมอย่างเงี้ยมันไม่อาศัยแกนนำหรอกครับอาศัยว่าใครเดินเขาเดินนะคนแรกเดินไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวกูเดินตามอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไม่ดูปั๊บไม่ไปได้ดีอันตรายดีต้องระวังรถข้ามไปนู่นก็จะมีถ้าท่านดูนี่ก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับบางท่านนะครับถ้าเราได้ดูในของท่านก็มีบางส่วนพี่น้องเราบางส่วนก็อาจจะอยู่บนสกายวอล์กก็ได้รอดูด้วยซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่าสกายวอล์กเนี่ยอาจจะมีบางส่วนก็ได้เมื่อถึงเวลาเดินแล้วอาจจะมาเดินกับเรานะครับรอดูก่อนนะครับเป็นเพื่อว่าให้รอดูถ้าเริ่มขยับเราไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปไอ้เจ้าหน้านันสารยาบ้างชื่ออะไรนะยืนชื่อเจ้าหนี้นะเจ้าหน้าสารยาเนี่ยชื่ออะไรวะเนี่ยเราเป็นคนจำหน้าคนทั้งชมแต่ขอโทษทีบางทีเราไม่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรเนี่ยเขาเป็นสารยาเมื่อก่อนเด็กสารยาเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยมันจะถ่ายนนทบุรีวันนี้รู้สึกยังไงว่าวันนี้ค่ำคืนนี้มีความกังวลไหมสำหรับเราระวังรถเนี่ยกังวลไหมก็กังวลไม่เท่าปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเขาครั้งที่แล้วได้มาร่วมไหมครับได้มาครับครั้งที่แล้วอยู่ประมาณจุดไหนก็อยู่จุดเกาสลายพอดีนะแก๊สไปเท่าไหร่โอ้เราไปทวนมาเยอะมากครับยังรับฝากตัวแล้ววันนี้พอเจอหรือยังว่าก็ได้มากกว่าแล้วก็เดินจากนี้ไปผ่านนายาแล้วก็ตายจะเป็นที่ไหนดูไหมฮะว่าน่าจะเส้นนู้นนะครับอาจจะเป็นตันนั้นเพราะมันใกล้กว่าเนาะใช่ไหมเพราะมันเส้นตรงกลางแล้วนี่ขยับนะครับอ๋อก็วันนี้แหละครับก็คือส่วนตัวไม่ได้อันนี้นับเป็นขยะไหมเขาบอกว่าพนักงานให้กับขยะมาด้วยไปเผาหน้าแล้วคิดว่าวันนี้จะยากฮะก็ส่วนตัวอยากให้ถึงแล้วก็อยากให้ทำภารกิจให้สำเร็จเนาะเป็นเฟสใช่เป็นเฟสใช่เฟสเราต้องตอบแล้วก็อยากให้ถึงแหละถ้าไม่ถึงก็ต้องถึงแล้วครับครั้งที่แล้วก็มีถึงว่าจบในน่ารักครั้งที่แล้วเหรอครับก็ถึงครับถึงแต่พอดีว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์ตอนท้ายที่ตำรวจเข้ามาแล้วที่ผมก็นั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆเขาจริงอย่างเคสวันที่แปดเนี่ยก็คือผู้ชุมนุมอ่ะเอาจริงอ่ะมีแค่ส่วนน้อยที่อย่างนั้นแต่คือส่วนใหญ่เนี่ยคือเขานั่งเขาพร้อมขับกันแล้วอยู่ดีตำรวจก็มาสลายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพราะว่าในปลายปลายแล้วคือว่ายังงงว่าไอ้ที่เจ้าหน้าที่ใช่ก็วันนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่มีความโปรเฟสชั่นแนลมากกว่านี้แล้วกันครับเขาแถลงว่าวันนี้ถ้าใครมาถือว่าผิดแล้วใช่ครับก็พร้อมจับอันนี้ดูความกังวลอะไรไม่มีเกิดว่าเอ๊ะจะทำไปไม่ได้มีความกังวลนะเพราะไงเราก็ถือว่าขนาดเราเข้าไปเสียจะมั่นเพราะว่าใช่เรามาก็ตามกวนการเรียนรับจะเป็นยังไงแล้ววันนี้รู้สึกยังไงกับรัฐที่ว่าแล้วก็มีคนยิงโดนจับรัฐเองอ๋อคนยิงโดนจับแล้วนะไม่เขาจับตั้งแต่เช้าแล้วแล้วพอเราให้พ่อไม่ใช่แค่คนนี้นะตอนนี้รู้สึกยังไงกับคือเริ่มขยับมาเรื่อยๆเริ่มออกมาจับก็รู้สึกว่าเป็นกฎหมายไม่เป็นธรรมแต่แรกของน้องนะซึ่งอย่างที่หลายคนพูดอ่ะมันควรยกเลิกหรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขเอาให้มันแบบบาลานซ์กับโทษที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราเล่นประเด็นนี้แล้วเราชนะเนี่ยคือผลพลอยได้ของประชาชนก็จะตามมาเรื่อยๆนั่นเองสุดท้ายนี่อยากถามนิดหนึ่งว่ากังวลไหมว่าวันที่
อันนี้จะมีการจัดถามว่ากังวลไหมก็กังวลนะครับแต่ไหนๆเรามาแล้วเราก็ต้องไปสู้แล้วจะทำยังไงต่อหลังจากนี้เราคิดยังไงว่าไอ้ถ้า17คนโดนลุกที่ว่ามวลชนจะท้อแล้วก็หายไปหรือว่าจะเจอหน้าส่วนตัวคิดว่ามวลชนอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันแล้วแต่มวลชนแต่ผมว่าแต่ในความหวังของผมหวังว่าให้มวลชนนะได้เห็นภาพของแกนนำของพวกเขาที่เขาเสียสละอะไรบ้างแล้วก็ลุกขึ้นมาออกมาต่อสู้ครับนี่มาเป็นส่วนไหนมากอ๋อนี่มาครับมาเป็นผู้ชุมนุมไม่ใช่ครับผู้ชุมนุมเข้าไปแล้วก็อาจจะไปอยู่กันครับด้วยแต่ละครับความปลอดภัยที่นี่ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับลูกในครับสานะครับอามอสารยานะครับที่เคยจัดชุมนุมหลายครั้งเลยบรรยากาศโดยรอบขอประชาชนนะครับไม่ใช่ผมโดยบริเวณแห่งนี้ก็ยังเปิดครับเปิดได้ตลอดถ้าทำได้ผู้ที่จะมาร่วมในวันนี้ก็ทยอยมาอันนี้ที่ทางก็ยังเปิดอยู่สำหรับที่นี่กี่ท่านแล้วครับตอนนี้พี่830ค่ะก็เรียนเชิญนะครับใจที่ว่างๆนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้นะครับมาร่วมแสดงความรักด้วยกันครับนะครับใครๆมานะครับใครๆอยู่เป็นสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ที่มีแก่นนำนะครับเขากฎหมายบอกแล้วนี่ห้ามเชิญชวนงั้นเราก็ไม่เชิญชวนแล้วรณรงค์ให้ท่านออกมาครับได้ยินการรณรงค์ไม่ได้เชิญชวนนะฮะการรณรงค์คือการเหมือนหาเสียงเลือกตั้งรณรงค์ให้ใครอยากออกก็ออกมาเราไม่ได้บังคับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอรณรงค์ให้พี่น้องออกมาร่วมกันนะครับไม่เป็นการเชิญชวนเจ้าหน้าที่อย่างมีความอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรณรงค์นะครับรณรงค์ว่ามาเราต้องเข้าไปด้านในหรือเปล่าอันนี้หมดละก็จริงๆไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมได้ไหมผมลืมละผมไม่ได้มานานก็ประมาณนี้นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เองท่านหมอบุญมาด้วยขอบคุณมาแล้ววันนี้เดี๋ยวคุยด้วยขอบคุณสวัสดีครับคุณหมอวันนี้เป็นไงครับมาเดินร่วมกับเขาด้วยไปทุกม็อบเลยไปทุกม็อบวันนี้นักปฏิบัติก็ไปมาได้นำขยะมาขยะอยู่ในใจขยะแบบอึดอั้นตันใจแต่พูดไม่ได้อันนี้จะเดินร่วมกันไปไปนะหรือว่าแค่ดูมาแค่ดูจะไปดูไปดูไปที่ไทยที่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาปลาใสแล้วเนาะอ๋อตรงตอนเมื่อเช้าอ่ะเมื่อช่วงบ่ายต้นๆนะพี่หมอไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยอ๋อเป็นไงคนเยอะมั้ยฮะโหไล่พี่หมอออกมาไม่รู้ไม่จริงเหรอทำไมอ่ะจริงเขาไม่ยอมให้เราไปแสดงสิทธิ์เหรอเหมือนว่าเราก็ไม่ใช่คือเราไม่ได้แสดงสิทธิ์เราไปดูเนาะเราก็อยู่บนรถเมล์แต่ก็แปลกใจอ่ะคือเราก็เป็นคนอลุ้มอร่วยยังไงก็ได้เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่บ่าย2รู้ได้ไงแสดงว่าเราก็ไปมาเนี่ยชุดได้เลยอันเนี้ยแล้วก็แบบแต่พี่หมอไม่ได้โกรธเขาเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเราไปหาในหลวงไง3ครั้งเขาเห็นเราอย่างนั้นแหละแต่เราไม่เคยไปหาเขาครั้งนี้แหละที่แบบเห็นว่ามันอยู่ใกล้เส้นทางเราก็ซื้อตั๋วแบบนี้ไงเราก็เลยแวะไงโอเคก็แวะถามว่าจริงเราอยากฟังทุกคนแหละเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจกันใช่แต่ก็ไม่ได้พอเห็นหน้าปุ๊บไม่ใช่ใช่เขาบอกว่าอะไรออกทรโข่งเลยจริงเหรอแบบออกทรโข่งเลยอ่ะว่าแบบไม่ได้ด่าเขาบอกว่าแบบมีคนอยู่อีกฝ่ายนึงมาสร้างความปั่นป่วนเดี๋ยวร้อนเรางงเลยเราเยินใจแล้วมันก็จับต่างมาที่มอนหมอแล้วข่าวก็มองมาเต็มเลยว่าเขาก็แบบมาคุยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็บอกเขาว่าเรามาสังเกตการเราไม่ได้ทำอะไรมันไม่เป็นไรเหมือนอย่างเงี้ยเราก็มาเราก็ไม่ได้ว่าเห็นด้วยทุกอย่างไม่เห็นด้วยทุกอย่างบางอย่างเราเห็นด้วยบางอย่างไม่เห็นด้วยของเขาเราบางอย่างเราก็เห็นด้วยบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยทำไมจะให้เรายืนอยู่บนป้ายรถเมล์ไม่ได้เนาะเจอกันได้ค่ะรอไปก่อนครับขอบคุณครับอันนี้คือขบวนนะครับที่เคยออกมาเรียกร้องเรื่องประกันสังคมนะครับที่หลายๆคนได้จับตาอยู่ที่มองกันตำรวจเขาก็ทำมานะครับก็เห็นมีมาเยอะเลยตอนนี้น่าจะมาแจกหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดี๋ยวจะไปดูหน่อยนะครับประกันสังคมเชิญก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าที่มีการทำนี้มันเป็นการที่กลุ่มรีเดียมไม่ได้คิด
ไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนอย่างไรเวลาไหนทุกอย่างกำหนดมาจากการเป็น popular vote เป็นผลโพลที่ทุกคนได้ทำมานะครับโดยเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองที่รีเดมจัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรไหมอย่างไรซึ่งเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในทุกปีก็จะติดตามแล้วก็ไลค์พันหนึ่งแล้วพี่เจมส์พันจะไปทุกตาต้องให้เครดิตทุกตาเพราะวันนี้ทุกตาจะพาทุกท่านไปดูผมไม่ได้ทิ้งน้องนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหาว่าเราทิ้งผมก็ต้องคอยดูที่รถนะครับคอยคุมคอนโทรลช่วยพี่รัฐดูนะครับดูที่อีกคนหนึ่งนะครับช่วยดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกหน่อยนี่คือเมืองใกล้ถึงเซ็นทรัลนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีคนมาประมาณไหนมีไหมแล้วนี่แหละจะไปไหนเดี๋ยวเราขึ้นทันดีกว่าขึ้นนี้เราลงเรือดีกว่าไปก็ไปทุกอย่างยากเมื่อไหร่ก็ข้าวแค่ตอนจะไปสอบเรียนเรื่องที่ว่าเสร็จแล้วเราจะไปอาจจะตรงไปดูมันตรงนี้มันยังทำไม่ได้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสามารถทางไหนได้ที่เราต้องรู้เลยอ๋อนี่มันทางอ้อมเลยไหมหรือว่ายังไงจะไปไกลขนาดนั้นเลยหรอก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน่อยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววนลงจะให้ดูเป็นบรรยากาศโดยรอบปฏิกิริยาว่ารอบเราเนี่ยไม่ได้สร้างความปัญหาให้กับการสัญจรเจ้าหน้าที่วันนี้เองได้แถลงการออกมาว่าผู้ชุมนุมนั้นสร้างสถานการณ์แต่ผมมักยืนยันเสมอว่าถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่เริ่มก่อนก็จะไม่เกิดความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นและถ้าเกิดหรือไม่นะครับอันนี้ขอสร้างสันนิษฐานไปนะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับว่าเราเคยเห็นหรือไม่ว่าทุกครั้งเวลามาชุมนุมเนี่ยไม่เคยมีหรอกครับที่เราเกิดการสะท้านหรืออะไรนอกจากเจ้าหน้าที่ขอฝอลงเมื่อไหร่นั่นแหละจะมีปัญหาลงเพราะฉะนั้นฝากให้คิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกอย่างก็ยังปกติเพราะวันนี้ยังไม่มีขอฝอเพราะวันนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไงทุกอย่างมันก็เลยดำเนินการไปปกติก็ยังดำเนินเปลี่ยนแปลงเพราะวันใดเจ้าหน้าที่ไม่มายุ่งแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดไปแล้วก็ทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สังคมไทยควรที่จะต้องเปิดความอีกแวลูนหรือไม่นะครับคือถ้ามีแค่เจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จบมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับถ้าวันนี้ขอไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจผมว่าก็น่าจะอยู่นะครับคือแค่อำนวยความสะดวกแล้วให้ทุกอย่างมีแผนไปใครใครมาใครใครเดินใครใครร่วมใครไม่ใครก็แค่กลับข้างนี้แค่ขึ้นมีเทสแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นแหละครับทุกอย่างก็จะจบไปไม่ใช่ถึงเวลามาเดือดร้อนชาวบ้านนะครับทุกครั้งเจ้าหน้าที่ชอบมาละลานมาสั่งปิดมีเทสแค่นั้นที่เขาไม่ควรต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูครับทางการมาดูว่าทุกอย่างยังสำเร็จได้ผมพอใจที่ไม่มีการไก่ก็อยากเดินเล่นคือที่ชอบเดินไก่เพื่อให้พี่น้องได้อยู่กันว่าวันนี้ถ้าทุกอย่างมันยอมที่จะให้ปล่อยไปตามธรรมชาติใครๆมาใครๆเดินใครให้ลูกเสือมันร่วมทุกอย่างถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านครับทุกคนเดินไปยังบริเวณด้านล่างเลยต้องเดินตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้ท่านเดินว่าขอเป็นโควิดเนี่ยด้วยมาครับเพราะฉะนั้น
กรุณานำมาอย่างนี้นะครับแล้วไม่ต้องเอาชุดนั้นมาแล้วนะซึ่งไม่ติดโควิดอ่านรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับขอติดโควิดแล้วกักตัวด้วยนะครับไม่กักตัว4วันนะจริงๆมันต้องโดนหมดเลยนะไม่เฉพาะแค่นายคนนั้นนะไม่เฉพาะท่านนั้นนะทุกคนเลยที่อยู่บริเวณนั้นต้องโดนหมดเลย14วันคุณต้องกักตัวคุณทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะขอนะคุณไปโควิดแล้วคุณมาทำไมนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่ตอบได้หรือยังนะครับขอเท่านั้นนะที่มีโควิดแล้วเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องมาโทษแล้วนะว่าจะเกิดการแพร่ระบาดจากผู้ชุมนุมนั้นก็เจอมีครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านนะครับก็มาร่วมได้นะครับขยะมาเมย์วันนี้ภารกิจคือไปหน้าศาลอาญาแล้วก็นำภารกิจคือเอาขยะที่บ้านให้นำมาคนละอย่างจะแตกใครจะเอารูปจะเอาขยะถุงกระดาษถุงขนมอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่เสียเอามาเผาร่วมหน้าศาลอาญาเหมือนน่าจะมีผมว่าเขาได้จะมีกล่องกระดาษใช่ไหมกล่องน่าจะเตรียมมาให้ไว้ให้ถอดไม่ใช่แปลว่ายูยูที่เจ้าถอดไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนก็เรามาอย่างสันติอย่างก็ขอบคุณท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ตุ๊กตาพยายามไลค์ให้นะครับเป็นสื่อจริงๆวันนี้เราสื่อแบบเราไปลงตรงนู้นไหนก็ได้พี่เจไม่ต้องมาลงฝั่งตรงข้ามนี่ผ่านเลยครับเป็นการวอร์มแล้วครับท่านที่จะไปสัตว์น่าจะนี่ก็พาท่านได้มาดูเนี่ยไม่อยากให้ดูที่ผมพาจะทำท่านมาเนี่ยอยากให้ดูว่าทุกอย่างมันก็สัญจรไปได้ด้วยดีนะครับถ้าวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยตามจุดอย่างเงี้ยทุกอย่างก็เนี่ยก็ปล่อยแต่ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็สามารถสัญจรได้มันจะเกิดปัญหาอย่างเดียวคือเวลาเจ้าหน้าที่รัฐเดินมาแล้วบอกว่าห้ามใครมายุ่งห้ามใครมาชุมนุมห้ามใครมาเลิกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อนผมจะของหน้านายตำรวจคนนี้นะครับคือมันนิสัยนี่พี่เจมาตรงนี้ดีกว่าครับนี่มาอยู่ตรงนี้นี่คือบรรยากาศสดๆขนาดนี้นะครับที่บริเวณท่าเรียกราคาก็น่าจะเริ่มรวมแล้วนะครับยิงไม่เกินครึ่งชั่วโมงคาดว่าจะมีการเดินแต่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนี้จะไปเส้นทางไหนให้ผู้ไปรู้กันนะครับว่าเส้นทางอย่างไรนะครับก็ขอบคุณนะครับฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ดูกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการรวมตัวของกลุ่มรีเดมครั้งที่2แล้วนะฮะก็ตอนนี้เริ่มเป็นเหมือนเริ่มกระตัวละคนเริ่มเปลี่ยนตัวละนะครับแสดงว่าใกล้เกิดผลละครับคาดว่าจะใช้เส้นทางตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือนะครับตรงไปเลยครับใช้เวลาประมาณ5กิโลนะครับเส้นทางนี้นะฮะ5กิโลโดยประมาณเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากคุณคอยตามรายงานผลว่าถ่ายให้ท่านได้ดูก่อนคอยสแตนบายคอยรถเพื่อดูแลผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบวันนี้ครับจะได้ช่วยเหลือครับมีน้ำมาที่รถเราได้ที่รถเรามีทั้งน้ำมีทั้งน้ำเกลือนะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกเราต้องมีแล้วก็ไปติดตัวก็ได้นะครับว่าเดี๋ยวตัวสะพานทางกำลังเดินไปชนโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้น้องไผ่ดาวินและเพื่อนๆนะครับก็ได้เดินเข้ามาสู่จุดตรงนี้นะได้ครับได้มาได้ทีไปสูงไปแล้วแต่ที่เดินขึ้นตามเอาน้ำพุ่งออกไปเมื่อกี้เดินทะลุฟ้า
เพราะเรายังไม่ได้ผลต้องเดินไปที่ด้วยจะต้องเตรียมตัวอยู่นะครับอยู่ในเรื่องการกินข้าวทานอาหารกันทยอยการทานอาหารหน่อยมีการพักผ่อนครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะมาอ๋อมีการแจกของพรุ่งนี้โอเคนะครับก็เป็นการแจกทอดมันแจกจริงๆน่าจะถ่ายถ้วยนายนกถ้วยเล็กๆนี่นะคะมีการแจกทอดมันอยู่เลยพี่นกแดงเซเลมูนเซเลมูนนะคะใช้กลุ่มเซเลมูนนะครับได้มาส่งกลุ่มเซเลมูนนะคะวันนี้มาแจกทอดมันนะคะอยู่ตรงรถเจ้าข่ายคุณทุ่มใหม่นนทบุรีนะคะสามารถมารับได้ตรงนี้เลยนะคะน้ำเดือดก็นะครับก็เดี๋ยวผมปิดไลฟ์ตรงนี้ก่อนปิดไลฟ์เหรอค่ะไปด้วยลงไปขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณนะครับน้ำขวดหนึ่งน้ำขวดหนึ่งค่ะน่ารักมากอุ้ยขอบคุณค่ะก็นี่นะครับก็เป็นมวลชนนะครับที่นำมาให้นะครับก็ขอบคุณนะครับมีตรงรถมายืนตรงนี้นะครับก็จำไว้นะครับว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือไม่ต้องไปแจ้ง191วันนี้นะครับมาที่รถต้มเราถ้าช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ยินดีนะครับประชาสัมพันธ์ของหายนู่นนี่นั่นอะไรหรือต้องการเก็บกุญแจเก็บมือถือแบบครั้งที่แล้วได้ก็มาให้ที่รถเรารถเราพร้อมแฟนบายช่วยเหลือทุกท่านนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับมีเสื้อกันฝนมีน้ำเกลือเอาน้ำเปล่าเหรอครับก็จะคอยซัพพอร์ตมีน้ำเปล่านะคะเอาน้ำเปล่าไหมคะเอาน้ำเปล่าสั่งได้นะฮะบอกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้มาช่วยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวพอเคลื่อนผลแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปไลฟ์อีกทีนึงครับส่วนท่านใดที่ตัดสินใจจะมาไม่มามาเถิดครับวันนี้นะครับรณรงค์นะครับยังอยู่ในฟอร์ดเดิมว่ารณรงค์มาร่วมกันคนดูยังอยากดูอยู่มาดูที่งานดีกว่าครับเรียนเชิญนะครับแล้วเดี๋ยวเราว่ากันนะครับมากินมาทานมันด้วยกันนะครับมาเดินด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเคลื่อนขบวนเราจะไลฟ์ต่อนะครับช่วงนี้เจมส์จิตตาขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ